โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับมีช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาอันบ็อกนะครับแล้วก็รีวิวเจ้าตัวลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นลำโพงรุ่นนะครับ P21 นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยนะครับว่าลำโพงรุ่น P21 มันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าตัว P21 นะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับเครื่องมือสีเงินสีทองสีดำนะครับแล้วสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมด้านหลังนี้จะเป็นลำโพงอีกรุ่นหนึ่งที่คล้ายๆครึ่งนะครับ P22 นะครับแต่ตัวนี้เป็น P21 นะครับสังเกตได้ที่หน้ากากนะครับเปิดออกมานะครับก็จะพบกับเจ้าตัวลำโพงนะครับนี่นะครับลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จแบบว่านะครับที่มันแถมมาให้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับเป็นหัวแบบMicro SD นะครับผมโอเคนะครับเราจะกล่องไว้ตรงนี้นะครับลำดูที่ตัวลำโพงนะครับผมตัวลำโพงนะครับก็เป็นตัว P นะครับด้านบนก็จะมีปุ่มโหมดนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่ม Play Stop นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมมีช่องเสียบUSB แล้วก็ Micro SD card นะครับแล้วก็สายที่เป็นสายชาร์จนะครับเป็นหูหิ้วตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ครับงานก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับแต่ว่าด้านข้างนี่เก็บมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับด้านบนก็เป็นคล้ายๆแบบพลาสติกนะครับก็โอเคอยู่นะครับส่วนเรื่องราคานะครับที่ผมไปหามาดูนะครับราคาที่ผมเจอนะครับตัวนี้พีจะอยู่ขายอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับก็ลองไปหาดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันเป็นเช่นไรนะครับผมนะครับก็สำหรับเสียงเพลงนะครับของเจ้าตัว P11 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับจากที่ผมฟังมานะครับถ้าผมให้คะแนนเต็ม5นะครับเบสผมให้อยู่ประมาณที่ประมาณ2นะครับเพราะว่ามันจะไม่ออกว่าตุ๊บตับตุ๊บตับสักเท่าไหร่นะครับส่วนเสียงความแหลมในความสมูทเนี่ยผมให้อย่างละ3ละกันนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ามันราคาประมาณเนี้ย100กว่าบาทแต่ให้คุณภาพเสียงประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆมีข้อมูลจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงรุ่น P21 ตัวนี้นะครับก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนเรื่องการซื้อนะครับผมก็ลองหาใน Shopee นะครับว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ส่วนใหญ่เขาอยู่ในโซนขายในกรุงเทพนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอฝากขออภัยวันที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก็คนไหนชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม